วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นนะคะวันจันทร์กลับมาอยู่กับออมนักกล้าอีกแล้วใช่แล้วเรา2คนก็จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมากมายนะครับวันนี้มีข่าวอะไรไปดูกันในเฮดไลน์ครับโบวันด้าเตรียมนั่งแท่นผู้จัดละครหลังจากที่คุณปอจากพวกเราไป50วันนะครับเมื่อเช้านี้ครอบครัวสาวงและคุณโบและน้องมะลิเนี่ยก็เพิ่งไปทำบุญร่วมกันมาด้วยนะครับแถมยังมีข่าวแว่วมาว่าคุณโบแวนด้าจะขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครแล้วล่ะครับยังคงเชื่อครับว่าพระเอกนิสัยดีอย่างปอทฤษฎีอยู่ข้างๆแม่โบแวนด้าและน้องมะลิรวมถึงครอบครัวทุกคนเนี่ยอยู่เสมอครับและวันนี้ถือว่าครบ50วันแล้วที่ปอจากไปซึ่งในช่วงเช้าครอบครัวสหวงศ์ได้ไปทำบุญให้พระเอกผู้ล่วงลับที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนสภาพจิตใจตอนนี้คุณโบก็บอกว่าเข้มแข็งขึ้นอีกแล้วครับส่วนในช่วงค่ำนะครับโบพาน้องมะลิรับงานอีเวนต์นะครับก็ถูกถามเรื่องค่าตัวที่แว่วมาว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยโบต้องตอบประเด็นที่มีข่าวว่าเธอจะผันมาเป็นผู้จัดละครเพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณปอเนี่ยฝันเอาไว้โดยจะให้ปิ่นเล่นเรื่องนี้นะครับซึ่งโบก็ไม่ได้ปฏิเสธครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังฟอร์มทีมกันอยู่นะคะคุยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบจริงเขาเรียกว่ายังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนเพราะว่าโบอยากให้ครบร้อยวันที่ปอก่อนแล้วอีกอย่างพอน้องเข้าเรียนโบถึงจะไปโฟกัสกับงานมากขึ้นแต่ถ้ามีอะไรที่มันชัวร์แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีเนาะช่วงนี้โบก็กำลังศึกษาแล้วก็ฟอร์มทีมไปเรื่อยๆในเรื่องของรายละเอียดที่มันเดี๋ยวคุณจะได้เป็นพร้อมกับการมาทำละครพร้อมไหมต้องรอค่ะอย่างมันเริ่มจากการรู้แล้วเดี๋ยวประสบการณ์มันจะสอนให้เราเป็นมีอะไรที่น้องปิ่นเป็นผู้นักแสดงด้วยใช่ไหมคะอะไรนะคะปิ่นเป็นนักแสดงด้วยแล้วแม่อ๋อเดี๋ยวต้องคุยกับน้องอีกดีนึงว่าเขาพร้อมไหมถ้าเขาพร้อมก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเหนื่อยไหมเราอ่ะไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่ว่าเราจะดูน้องว่าทั้งงานไหนนะรู้สึกแบบสนุกมันก็เขาได้เต้นได้อะไรแล้วแบบมีที่แบบไม่คงไม่อัพละค่ะเพราะว่าทั้งงานไหนเราตั้งใจจะไปเราก็อยากไปเราก็เต็มที่กับทุกงานค่ะก็ไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องค่ะตรงนี้คืออาเป็นคนดูแลอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอาจะดูแลรู้เลทของน้องหรือเลทรู้เลทของเองรู้เลทของตัวเองไม่จริงๆเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นจริงๆงานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะเราจะเหมาะกับน้องไหมแล้วน้องไปก็จะเหมาะไหมจะไปโฟกัสตรงไหนบ้างของน้องมะลินะคะที่งานอีเวนต์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปร่วมงานนั้นโบบอกว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยจริงๆแต่ตอนนี้สบายดีหายห่วงกระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะครับความน่ารักใช่น้องเป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเริงดูสิเหงื่อแตกพักแต่แบบยังเริงร่าอยู่น่ารักจังเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ